ผู้ชมติดตามนะคะความคืบหน้าเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นเป็นรายวันค่ะล่าสุดก็มีรายงานด่วนเข้ามานะคะจากการติดตามความคืบหน้าที่คนร้ายไปก่อเหตุอย่างอุกอาจค่ะยกพวกไปยิงถล่มตำรวจถึงหน้าโรงพักระแงะที่จังหวัดนราธิวาสขณะที่กำลังตั้งแถวรับมอบภารกิจเคารพธงชาติจนมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป1แล้วก็บาดเจ็บอีก4นายคือล่าสุดนะคะปฏิบัติการติดตามไล่ล่าคนร้ายนะคะก็ไปพบรถกระบะที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุรถคันนี้นะคะถูกปล้นมาในช่วงเช้ามืดของวันเดียวกันด้วยค่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะรถกระบะที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะในการกราดยิงตำรวจถึงหน้าโรงพักค่ะเป็นรถยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีโวสีบอนซ์เงินนะคะหมายเลขทะเบียนก็คือ7685นราธิวาสคนร้ายปล้นมาจาก2สามีภรรยาที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังจากการก่อเหตุกราดยิงหน้าโรงพักระแงะแล้วคนร้ายก็ขับรถหนีนำรถไปจอดทิ้งในสวนยางบ้านลูโบดีแยหมู่6ตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงะหลังพบรถของคนร้ายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดกำลังเข้าไปปิดล้อมค่ะส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เข้าไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังเบื้องต้นไม่พบคนหรือว่าศพอยู่ในรถตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ด้วยตามรายงานบอกนะคะว่าก่อนที่จะไปพบรถของคนร้ายเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกค่ะบุกไปจู่โจมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย2จุดหลักๆในตำบลบางปออำเภอเมืองที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้2คนส่วนเหตุการณ์กราดยิงถล่มหน้าโรงพักสถานีตำรวจภูธรระแงะนะคะเกิดขึ้นช่วงประมาณ 8:45 นาทีพันตำรวจเอกสุรพงษ์ชาติสุดผู้กำกับกำลังยืนมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะตอนนั้นเนี่ยมีตำรวจตั้งแถวอยู่ประมาณ30นายอยู่ตรงบริเวณเสาธงพอดีนะคุณอลินค่ะคนร้ายก็นั่งมาในรถกระบะนะคะประมาณ 4-5 คนแต่งกายคล้ายๆกับคนงานก่อสร้างถือปืนยาวแบบไม่แคร์สายตาใครเลยนี่เห็นกันชัดๆเลยค่ะวงสีแดงๆนะคะคุณผู้ชมเห็นกันชัดเลยนะคะว่านั่งอยู่หลังกระบะถือปืนเมื่อมาถึงหน้าโรงพักคนขับเขาก็ชะลอความเร็วรถจากนั้นกลุ่มคนร้ายที่นั่งในกระบะหลังนะคะก็เปิดฉากใช้อาวุธปืนทั้ง M16HK ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทันทีเลยค่ะสุดท้ายมีตำรวจเสียชีวิต1นายก็คือ10ตำรวจโทสุภักษรสุยุคงสยุคงทนขออภัยค่ะอายุ30ปีได้รับบาดเจ็บอีก4นายก็คือ10ตำรวจโทพงศธรแก้วประเสริฐดาบตำรวจธีรพงษ์แก้วชำนาญ10ตำรวจโทพิชิตทองรถและจ่า10ตำรวจเอกกวิทย์ทองบุตรค่ะค่ะจังหวะนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่บริเวณป้อมหน้าโรงพักได้ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เลยค่ะคนร้ายเร่งเครื่องรถหลบหนีมานะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบรถถูกจอดทิ้งในสวนยางพาราที่เล่าไปเนี่ยแหละค่ะส่วน10ตำรวจโทสุภักษรที่เสียชีวิตผู้บังคับบัญชาก็ได้ประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัดบางนาราที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก่อนจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอแม่ลานที่จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเหตุการณ์กราดยิงถึงหน้าโรงพักครั้งนี้นะคะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบโดดๆนะคุณผู้ชมยังมีเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหลังและเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงอีกหลายเหตุการณ์นะคุณอลินเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปย้อนรอยจากภาพที่เราจัดทำขึ้นมาคุณผู้ชมจะได้เห็นอย่างละเอียดว่าเหตุการณ์นี้ตั้งต้นมาจากอะไรแล้วก็ไปเชื่อมกับเหตุการณ์ไหนบอกได้เลยนะคะว่าเชื่อมกันทั้งหมด3เหตุการณ์คนที่ต้องสูญเสียชีวิตรวมแล้วก็6ชีวิตด้วยกันไปเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากเหตุการณ์ล่าสุดนี้ก่อนค่ะคนร้ายที่ไปยิงตำรวจถึงสภ.ระแงะนี้นะคะตั้งต้นคือเขาปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่แต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่ทำตัวเหมือนคนไปตั้งด่านค่ะด่านเถื่อนเนี่ยแหละค่ะไปเรียกตรวจรถกระบะของ2สามีภรรยาที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ไปชิงรถมาพอชิงรถมาเสร็จนะคะก็พา2สามีภรรยานี้ไปไว้ในบ้านร้างเก็บตัวเอาไว้ดูเห็นภาพไหมคะว่าล็อกข้อมือเอาไว้ไม่ให้ไปไหนคือมัดแน่นแล้วพออยู่ในบ้านล้างคือเขาก็ไปไหนไม่ได้ด้วยไม่มีโอกาสที่จะไปแจ้งความทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนรถที่ถูกปล้นซึ่งอาจจะเอาไปก่อเหตุเลยไม่มีใครรู้เหตุการณ์นี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะคนร้ายส่วนหนึ่งก็ขับรถกระบะมาแล้วค่ะมาที่สภ.ระแงะนะคะเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยตั้งแถวกันอยู่โอ้ถือว่าก่อเหตุอุกอาจมากนะคุณอลินมากมากนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กราดยิงใส่ตำรวจขณะที่กำลังเข้าแถวอยู่ด้านหน้าโรงพักที่อำเภอระแงะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะสุดท้ายก็มีตำรวจต้องพลีชีพไป1นายนะคะบาดเจ็บอีก4นายตำรวจที่เหลือก็ยิงตอบโต้ไปก่อนหน้านั้นคนร้ายก็ขับรถหนีเลยค่ะตำรวจจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายนะคะตอนแรกคุณผู้ชมคือมีรายงานว่าพบว่ามีศพมีรถจอดทิ้งไว้แล้วก็พบว่ามีศพเนี่ย2ศพคาดว่าจะถูกกระสุนที่ตำรวจยิงโต้ไป
ที่หลบหนีไปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายคือนี่แหละค่ะเจอแต่ตัวรถไม่เจอคนค่ะล่าสุดตำรวจก็ยังคงติดตามไล่ล่าแล้วก็ปิดล้อมตรวจค้นเพื่อหาตัวคนร้ายที่เหลือนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะเราตั้งต้นตรงนี้เลยก็คือเหตุของวันที่30มีนาคมที่คนร้ายไปบุกยิงที่สภ.ระแงะเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรอีกบ้างฝ่ายความมั่นคงเขาเชื่อว่าเหตุนี้นะคะเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าทางคนร้ายเนี่ยต้องการที่จะตอบโต้เหตุที่เกิดก่อนหน้านี้ก็คือ29มีนาคมที่เจ้าหน้าที่ไปวิสามันคนร้ายคือไปตั้งด่านแล้วไปเจอคนร้ายคนร้ายเนี่ยยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยวิสามันคนร้ายเสียชีวิตไป2รายค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าในตรงจุดนั้นเนี่ยน่าจะมีน้องสาวของคนร้ายอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณนรินทร์คือทางโลกโซเชียลเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะน้องสาวคือเป็นเด็กหญิงม.4 อยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้านะคะแถลงข่าวแต่ว่าไม่ตอบในประเด็นนี้เนี่ยสิค่ะเขาก็ยืนยันแค่ว่ามีการวิสามันคนร้าย2ศพนะคะคือแถลงข่าวเมื่อเช้าที่รือสอเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่ากระทำตามขั้นตอนแล้วก็ไม่ได้ตอบเรื่องของน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเชื่อว่าจะไปเชื่อมโยงกับอีกเหตุการณ์หนึ่งคือหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกวิสามันนี้น่าจะเป็นคนที่ไปยิงรถนักเรียนของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านธรรมเจริญเมื่อวันที่2มีนาคมตอนนั้นนะคะครอบครัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตไปทั้งหมด4รายด้วยกันหนึ่งในนั้นคือลูกที่อายุแค่8ขวบเองค่ะก็มีการประณามการก่อเหตุของคนร้ายนะคะเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็มีเด็กด้วยถ้าเกิดเราดูภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง3เหตุการณ์แล้วมันก็มีความเชื่อมโยงกันนะคุณนรินทร์ก็เชื่อมโยงกันแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นทั้งหมด6ชีวิตไม่น้อยจริงๆค่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับมือยังไงแล้วก็หาทางออกในเรื่องของการดับไฟใต้ยังไงค่ะ